สวัสดีเป็นการเฉพาะกิจกับวาระพิเศษอีกครั้งที่มาพร้อมกับวิดีโอในรูปแบบ2ภาษาและพอดคาสต์ภาษาไทยเพื่อความคล่องตัวครับวาระนี้จะมาพูดถึงบทความที่เราเพิ่งปล่อยไปไม่นานทางดินแดงครับแนะนำให้ผู้ชมผู้ฟังอ่านบทความสั้นๆที่ชื่อว่าอัตราขูดที่ยืนในกรณีไอโฟนซึ่งผมจะได้ใส่ไว้ในเดสคริปชันเสียก่อนครับจะได้มีไอเดียและภาพรวมรายละเอียดสิ่งย่อยทั้งหลายค่อยมาฟังคุณเจอร์รี่ช่วยตอบแสดงความเห็นในบางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาและข้อสงสัยหลายๆอย่างที่เป็นประเด็นในบทความนี้แน่นอนว่าเราคงไม่ได้ถือเอาการพูดคุยเราที่ที่สุดแต่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเปิดตัวให้ผู้คนหันมาพูดถึงเศรษฐศาสตร์จากมุมมองของแรงงานกันบ้างในแง่นี้ผมพูดถึงมุมมองเรื่องการขุดรีดเป็นการเฉพาะซึ่งไม่ได้มีการพูดถึงในทางหลักวิชาอย่างเป็นจริงเป็นจังจากทางเศรษฐศาสตร์ของชนชั้นนายทุนที่กล่าวถึงแค่การพัฒนาอย่างเป็นนามธรรมเป็นหลักวาระนี้ผมพงมาในฐานะผู้แปลและแจมแสดงความเห็นในหลายครั้งรวมไปถึงการแจมในช่วงแปลด้วยตามเคยนะครับโดยที่สหายกระติบจะมาผู้สัมภาษณ์และแจมความคิดกับคุณเจอร์รี่ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี้เราไปฟังบทสนทนาที่ว่ากันดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Analysis เอพิโซดที่7นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องอัตราการขูดรีดในกรณีของ iPhone นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกระติ๊บนะคะจาก TUMS นะคะสวัสดีค่ะหมอมีนจากดินแดงนะคะอ๋อครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็เจอร์มี่ลิมจากมาเลเซียนมาดานะคะหายโอเคค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของอัตราการขูดรีดในกรณีของ iPhone นะคะแล้วก็อยากให้เจอร์มี่ลิมนะคะแขกที่จะมาคุยกันวันนี้ได้แบบเขาเรียกว่าเล่าเกี่ยวกับตัวเองหน่อยนะคะว่าแบบว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสนใจเรื่องอะไรนะคะSo Jeremy, can you please like introduce yourself on like what are you doing right now and what is your like what are you interested in? Thanks so much. My name is Jeremy. I'm ผมมีนะจะแปลเป็นเจอร์มี่นะครับเจอร์มี่ก็แนะนำตัวว่าคุณเจอร์มี่กำลังเรียนอยู่ปริญญาโทที่เคมบริดจ์นะครับทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทุนนิยมในมาเลเซียแล้วก็จะขยับมาทำเรื่องของอินเดียกับประเทศไทยด้วยครับก็เขาคุณเจอร์มี่ทำเรื่องเรื่องหลักๆก็คือเกี่ยวกับเมืองมูเดอร์ในมาเลเซียนะทำงานเรื่องดูสามารถดูได้ในเว็บของคุณเจอร์มี่นะครับก็ทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องทุนเรื่องโซเชียลลิสต์สเตติจี้แล้วก็พวกเรื่องอื่นๆต่างๆที่เกี่ยวกับทุนนิยมและเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มที่คำถามแรกของเรากันเลยนะคะก็คือว่าทำไมเราถึงต้องมาพูดคุยกันเรื่องบทความนี้ด้วยนะคะบทความว่าด้วยอัตราการขูดรีดในกรณี iPhone นะคะแล้วก็บทความนี้มันมีความสำคัญยังไงกับในยุคสมัยของเรานะคะ So the first question why should we talk about this article the article about like the exploitation in iPhone manufacturing and also like how is it important to like to read in this momentเขาคุณเจอร์มี่บอกว่ามันก็สำคัญเพราะมันพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษยชาติศักดิ์ศรีของมนุษย์นี่แหละแล้วก็คนที่มีหัวใจที่รู้สึกแคร์กับชีวิตการทำงานของแรงงานในโลกที่สามที่อยู่ในสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ก็มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้สำหรับกรณีนี้แล้วก็คนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใจแข็งเกินไปที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ก็ควรอ่ะมันสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องว่าทำไมสำหรับคนที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงทำให้ทุนนิยมดีขึ้นนะแต่สำหรับคนเราที่อยากจะให้ก้าวข้ามมันไปเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่ามันทำงานยังไงแล้วก็การสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าของมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในสภาพคอนดิชันไหนอะไรเงื่อนไขอะไรต่างๆครับผมครับคำถามว่าทำไมถึงต้องศึกษาตอนนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เพราะว่าในอดีตในการผลิตต่างๆผลิตอาจจะเกิดขึ้นในประเทศเดียวเป็นหลักนะแต่ว่าประเทศปัจจุบันเนี่ยคือการผลิตมันกระจายไปแต่ละที่ในขณะที่สินค้าบางอย่างที่คือผมไม่แน่ใจว่าฟังถูกไหมรู้ว่าคินเดิลหรือว่าคินหรือว่าอะไรสักอย่างที่ผลิตในอังกฤษนะครับก็อาจจะต้องใช้แรงงานจากที่อื่นแล้วก็โยงกันไปเป็นห่วงโซ่ครับอันนี้จะเห็นภาพได้ชัดถ้าอ่านในบทความเราซึ่งมีภาพประกอบก็เป็นภาพประกอบของจากสถาบันไตรทวีปนะครับก็จะเห็นภาพได้ชัดว่ามันไม่ได้ผลิตอยู่ที่เดียวแต่ว่าบทความนี้ก็คือจะทำให้เราเห็นว่าอ๋อมันผลิตจากหลายที่แล้วการทำงานมันเป็นยังไงประมาณไหนครับซึ่งสัมพันธ์ต่อปัจจุบันมากเพราะเราเหมือนกับว่าข้าวของเรามันมาจากทั่วโลกนะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็ผ
ราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนย้ำอีกทีว่าอย่างเช่นแบบรถยนต์หรือว่าอะไรต่างๆคือเราผลิตชิ้นส่วนที่มากมายมหาศาลกระจายไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนาะซึ่งในแง่เนี้ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าเกิดขึ้นมาเนื่องจากการต่อสู้ของแรงงานในประเทศที่มีทุนนิยมก้าวหน้าที่แบบต้องการต่อสู้เพื่อค่าแรงแล้วก็เพื่อคอนดิชันในเพื่อสภาพการทำงานแล้วก็แม้กระทั่งถึงขั้นพยายามล้มล้างทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนนิยมจึงพยายามโดยเฉพาะทุนนิยมที่มาในรูปแบบของจักรวรรดินิยมเนาะก็จึงพยายามที่จะdisarticulate ที่เป็นคำของคุณวีเจประชาตินะถ้าใครได้ฟังของดินแดงทอล์คครั้งที่แล้วไปก็คือคุณวีเจประชาติได้พูดว่าทุนนิยมแบบจักรวรรดินิยมในยุคสมัยใหม่เนี่ยพยายามจะ disarticulate คือกระจายสินค้าหมายถึงกระจายสินค้ากระจายชิ้นส่วนไปแต่ละที่แต่ละที่เพื่อทำให้แรงงานมันถูกลงแล้วเราจะได้ใช้แรงงานในประเทศโลกที่3ซึ่งอาจจะการต่อสู้ทางชนชั้นอาจจะยังเขาเรียกอะไรพูดหมายว่ามันอาจจะไม่สามารถสู้ได้เท่าอยู่ณใจกลางของพูดอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะขอโทษหมายว่าอาจจะทำได้ยากขึ้นเพราะว่าแบบเหมือนกับเพิ่งเริ่มก่อตัวหรือว่าเพิ่งเริ่มเข้าสู่ทุนนิยมระยะแรกๆอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ผมเติมเองไม่ใช่คุณเจเรมี่ขอโทษตอนหลังนะครับด้วยเงื่อนไขนี้มันจะมีกรณีที่สำคัญสำหรับการที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้นอกจากเรื่องของการกระจาย disassembled ไปสู่ที่ต่างๆมากมายเพื่อทำให้การต่อสู้ทางชนชั้นมันยากขึ้นสำหรับแรงงานแต่ละที่นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการขนส่งหรือว่าถ้าเป็นภาษาทางเทคนิคก็เรียกโลจิสติกเพราะว่าคนไทยก็ใช้คำศัพท์นี้เนาะคือการขนส่งเราซื้อแล้วจะมีแบบอันนี้เติมในบริบทไทยก็คือมันมีแบบอย่างเช่นเราซื้อ Shopee Lazada เนี่ยก็จะส่งฟรีส่งถูกนั่นแหละคือมันถูกและเร็วกว่าเดิมมากอาจจะไม่ได้ฟรีทุกครั้งแต่ว่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตต่างๆแต่ที่เนี่ยโดยเฉพาะในที่จีนมันก็จะมีการขนส่งมากมายแล้วก็รวดเร็วคือปัจจุบันเราสามารถซื้อสินค้าจากจีนได้เลยใช้เวลาไม่กี่วันก็มาถึงเราหรือแม้กระทั่งในจากข้ามซีกโลกก็ได้แบบเร็วกว่าเดิมเยอะขึ้นเนาะในกรณีเนี้ยพอการขนส่งมันง่ายและดีมากขึ้นมันทำให้การกดขี่แล้วก็ขูดรีดแรงงานเป็นไปอย่างที่รุนแรงโหดร้ายมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะคุณเจเรมี่ก็ยกตัวอย่างเรื่องของกรณีบริษัทฟ็อกคอนที่ประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของ iPhone ขึ้นมานั่นคือมันโหดร้ายกระทั่งที่คนงานต้องปิดชีวิตตัวเองเนาะโดยที่ทางโรงงานก็พยายามจะแก้ไขเนาะแก้ไขด้วยการสร้างตะข่ายขึ้นมาให้โดดลงไปแล้วก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้โดดตึกไม่ตายเลยประมาณนี้ครับมันกดขี่ขนาดครับเจเรมี่พูดว่านอกจากเรื่องนั้นมีปัจจัยที่ว่าการกระจายการผลิตไปแต่ละที่ที่ในรูปแบบนี้มันทำให้มันมีประโยชน์มันมีปัจจัยอันนึงที่เข้ามาเสริมคือการที่รัฐบาลกลายมาเป็นผู้ช่วยเราในทุนจักรวรรดินิยมต่างๆในการที่จะอำนวยสภาพการที่ทำให้การต่อสู้ของแรงงานในประเทศโลกที่3เป็นไปได้อย่างยากลำบากขึ้นอย่างเช่นเรื่องว่าอย่างในบางประเทศอย่างเช่นเขายกตัวอย่างประเทศของเขาเองคือมาเลเซียนะว่าสภาพแรงงานก็ต้องได้รับการยอมรับจากรัฐบาลถูกกฎหมายแล้วก็จะไม่โดนบทขยี้ได้อย่างง่ายดายตามที่เกิดขึ้นมาตลอดในประวัติศาสตร์เนาะพอเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันก็ทำให้การสร้างงานแบบนี้การสร้างงานแบบย่ำแย่แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่างานจะแย่แค่ไหนก็ตามเพราะว่าพูดแบบอันนี้ผมเติมนึงว่าแบบตลกก็คือว่าการถูกขูดรีดก็ดีกว่าตกงานในสภาพแบบนี้นะหมายว่าทำให้การขูดรีดมันเข้าไปสู่ในที่ที่คนไม่มีงานอ่ะคือคนก็ยังอยากได้งานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นก็สามารถขูดรีดได้เต็มที่ในเมื่อมันมีที่ที่ยังไม่มีงานแล้วก็เอางานเข้าไปในที่นั้นแล้วก็สร้างสภาวะที่มันย่ำแย่ขึ้นมานะบริษัทอย่าง Microsoft Apple อะไรต่างๆก็กระจายงานเข้าไปในประเทศเหล่านี้นะแล้วก็มีติดตลกของคุณเจเรมี่ว่าคิดว่า Google คงไม่ได้ผลิตอะไรก็เลยยกตัวอย่างไม่ได้แล้วอันนี้คำๆก็มีคำหนึ่งที่บทความนี้ใช้แตกต่างไปจากการใช้ของผู้เชี่ยวชาญและแบบว่าพวกคนที่ใช้ศัพท์เทคนิคในทางตลาดว่าแบบ Global Value Chain นะครับเป็นเครือข่ายมูลค่าทั่วโลกนะผมไม่รู้จะแปลไม่รู้เรื่องนี้ฮะแต่ว่าประมาณนี้ก็คือเป็นเครือข่ายมูลค่าของระดับโลกนะระดับ global value chain ของโซ่มูลค่าระดับโลกก็แล้วกันในบทความนี้ใช้คำที่แตกต่างไปก็คือใช้คำว่าห่วงโซ่สินค้าระดับโลกเพราะว่าแทนที่จะพูดถึงการสร้างมูลค่าและทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันเหมือนภาพฝันของนักเศรษฐศาสตร์นักเทคนิคอะไรต่างๆพวกเทคนิคเทคโนแครตต่างๆที่พยายามจะพูดถึงให้มันดูเป็นภาพที่ดูงดงามแล้วทุกคนมีงานได้ประโยชน์หมดกลายมาเป็นภาพของการขูดรีดที่มันกระจายทั่วไปทั่วทั้งโลกแทนเพราะว่าการผลิตสินค้าก็หมายถึงการขูดรีดในมุมมองแบบมาร์กซิสต์เนาะถึงเติมก็ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึง global value chain เนี่ยมันจึงหมายถึงการที่ทำใ
รัฐบาลเกิดความชอบธรรมในการทำให้สร้างงานที่มันย่ำแย่ขึ้นมาได้เพราะว่าเหมือนกับว่าโอ้ทุกคนมันต้องมี value แล้วงานต้องเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดงานที่แย่ยิ่งขึ้นโดยที่ใช้ทักษะที่มากขึ้นคือเป็นงานที่เรียกร้องทักษะมากขึ้นโดยคุณภาพงานแย่ลงเรื่อยๆอย่างนี้ผมเติมเนี่ยก็เนี่ยเติมเช่นตัวอย่างงานแปลอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะฟรีแลนซ์ก็จะกระจายไปใครมาแปลซับก็ได้ผมนึกถึงพวก Netflix ชื่อไปละคนก็รู้พูดในโซเชียลมีเดียทั่วไปว่าบางทีไปซับหวยซับอะไรก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าคอนดิชันการทำงานมันคือถูกกระจายผ่านเอเจนซี่ผ่านนักแปลฟรีแลนซ์มากมายในการมาแปลรวมกันเพื่อทำให้มันเกิดความสิทธิ์ที่รวดเร็วแล้วก็ต้องใช้ทักษะสูงโดยที่ค่าตอบแทนก็จะไม่ได้มากเนาะในพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาภายใต้การกระจาย disassembled ครับเท่าที่ฟังคุณเจเรมี่มาพูดถึงข้อแรกแล้วแบบว่ารู้สึกแบบจะพูดไงดีอยากมีประเด็นหลายประเด็นที่แบบว่ารู้สึกแบบมันน่าสนใจแล้วมันก็น่าตกเขาน่าตกใจเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยใช่ประเด็นแรกที่คุณเจเรมี่พูดว่าแบบเหมือนกับว่าเราควรที่จะเหมือนกับสิ่งที่ทำให้แบบบทความนี้แบบจะพูดไงเดียวมันสำคัญกับยุคสมัยเนี้ยก็คือการที่เราแบบเป็นมาร์กซิสหรือว่าเรามีใจที่จะแบบว่าแบบเขาเรียกว่าไงเดียวล้มล้างทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยต่อต้านทุนนิยมก็อย่างแรกเราก็คือเราก็ควรที่จะรู้ว่าสิ่งของที่เราใช้อ่ะคอมมูนิตี้ที่เราใช้มันผลิตมาจากอะไรผลิตมาจากใครซึ่งอันเนี้ยหนูทำให้เรานึกถึงแบบว่าตอนที่เราเริ่มเป็นมาร์กซิสต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็จะพูดไงเดียเหมือนแบบเพื่อนๆพี่ๆก็จะบอกว่าแบบรู้ไหมว่าแบบกว่าจะได้ของมาอย่างนึงมันผลิตมาจากแบบหยาดเหงื่อแรงกายของแบบคนงานแบบหลายคนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าที่คุณเจเรมี่พูดถึงเรื่องของการจะพูดไงเดียการขุดกดขี่แรงงานข้ามชาติอะไรเงี้ยมันก็ยังทำให้เห็นว่าแบบเรื่องการผลิตสินค้ามันไม่ได้มีแค่การกดขี่แรงงานแบบทั่วไปอะแต่ว่ามันมีการกดขี่แรงงานที่มันมาจากแบบระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระดับโลกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกเชฟด้วยคำว่าแบบเรื่องเขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับการกระจายมูลค่าทั่วโลกที่เชื่อแบบเรามีการเติบโตของเทคโนโลยีเรามีการผลิตใหม่ๆเรามีการกระจายงานไปทั่วโลกแต่ความจริงในการกระจายงานเนี่ยมันเป็นการกระจายงานที่เป็นการกระจายการกดขี่ที่สมมติว่าเราไปผลิต iPhone ที่คองโกอย่างเงี้ยแทนที่เราจะอุ๊ยคองโกแม่งแบบมีการเติบโตอะไรเงี้ยกับกลายเป็นว่ามีการใช้แรงงานทาสมีการแบบข่มขู่มีความรุนแรงมากมายแล้วก็มีการใช้แรงงานเด็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบน่าคอนเซิร์นมากๆแล้วก็มันตีกับสิ่งที่เราเชื่อในเชิงแบบเศรษฐศาสตร์มาตลอดค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะถามเป็นคำถามที่สองนะคะก็คือคำถามเกี่ยวกับเรื่องการขูดรีดในกรณีของ iPhone เลยนะคะว่าแบบนอกจากที่คุณเจเรมี่ได้เล่ามาตอนแรกแล้วเนี่ยเรายังอยากให้เจอคุณเจเรมี่เล่าถึงเรื่องของการขูดรีดใน iPhone แบบอีกสักนิดได้ไหมว่าแบบส่วนต่างๆของแบบiPhone มันมาจากไหนบ้างแล้วแบบมีจุดไหนที่แบบคุณเจเรมี่รู้สึกว่าแบบมันน่าเขาเรียกว่าน่าเล่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้คุณเจเรมี่ช่วยอธิบายนิดนึงว่าแบบแนวคิดเรื่องอัตราการขูดรีดของเขามาจะช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นอย่างไรบ้างนะคะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็คือบทความนี้ค่อนข้างประกาศกล้าวเลยนะว่าการขูดรีดในปัจจุบันเนี่ยถ้าคิดแบบมาร์กซิสแล้วก็คือมากกว่ายุคที่สมัยที่มาร์กเขียนหนังสือว่าได้ทุนนะช่วง1860กว่าจำตัวเลขไม่น้อยนะ37เลยประมาณนี้นะครับก็คือมากกว่าเดิมเนี่ย25เท่าหมายความว่าพูดแบบตลกก็คือว่าเราเดินทางสู่หุบเหวลงเรื่อยๆเนาะอันนี้เติมเองซึ่งในแง่นี้ในแง่นี้เรามีการพูดคุยกันจริงเพิ่มเติมในทีมด้วยว่าไอ้25เท่าอะไรอย่างเงี้ยมันจริงไหมมันเรียวไหมถ้าเทียบกับในบทความนี้แล้วก็พยายามเอาการคิดวิเคราะห์จากแรงงานที่เรียกว่าแรงงานอวัตถุไปด้วยก็ได้เพราะว่าถูกเคลมว่าไอ้บทความนี้ไม่พูดถึงเนาะแรงงานอวัตถุซึ่ง
ซึ่งเจเรมี่ก็พยายามคิดออกมาตัวเลขกลมๆก็ยังต้องอยู่ในราวๆนี้อย่างมากก็20เท่าแต่ว่าเขาจะไม่รวมไอ้นักการตลาดแล้วไปด้วยเพราะเขาคิดว่ามันเป็นบูชิตจ็อบนะอันเรื่องนี้ฟังอนาลิสแซนบทที่บทอะไรนะบทที่ผมคุยกับคุณสรวิทย์นะที่ว่าเรื่องด้วยwork one love you back อันนั้นคุณสรวิทย์อธิบายบูชิตจ็อบไว้ด้วยเหมือนกันซึ่งในกรณีนี้ก็เลยคิดว่ามันก็จะประมาณนี้ซึ่งแบบหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ผลิตในทุนนิยมคุณเจเรมี่บอกว่าเราก็ควรจะได้เงินมากกว่านี้อย่างน้อยก็25เท่าในปัจจุบันในกรณีที่คนผลิต iPhone โดยเฉลี่ยครับคุณเจเรมี่ก็บอกว่านี่นำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีมูลค่าแรงงานนะครับของมาร์กนี่ก็คือว่าหมายความว่าโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วการจ่ายค่าจ้างแรงงานเนี่ยจ่ายไปในลักษณะที่นายทุนพยายามจะทำให้แรงงานแค่มีชีวิตอยู่ just to live แค่แบบเพียงพอแค่มีชีวิตอยู่ในโดยพื้นฐานพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือไม่ตายซึ่งแน่นอนว่าในความคิดของเจเรมี่คุณเจเรมี่เขาไม่ค่อยอยากจะนับรวม academic worker หรือคนที่ทำงานวิชาการอย่างคุณเจเรมี่เพราะว่าเขาคิดเองว่าเขามองว่าเขาไม่ได้ผลิตสินค้าแต่ว่าคนที่ผลิตอย่าง iPhone เนี่ยถ้าคิดตามหลักแบบหลักการขุดนี่แล้วจริงๆเขาสมควรได้มากกว่านี้ก็25เท่าอันนี้เติมนิดหน่อยครั้งที่แล้วเมื่อกี้ที่แปลว่า immaterial labor อาจจะไม่ค่อยเข้าใจการผลิตแรงงานวัตถุเรื่องการวิจัยเรื่องการค้นคว้าอะไรต่างก็คือพวกนี้คือ immaterial labor ที่ผมพูดถึงค่ะก็จากที่คุณเจเรมีเล่ามานะคะก็รู้สึกว่าแบบเรื่องเขาเรียกไง theory of value ของมาร์กซิสอะไอของคาร์ลมาร์กก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเขาเรียกไงเดียหลายคนก็จะบอกเอ้ยเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่แบบเก่าไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เห็นอยู่เต็มตาในการผลิตสินค้าในชีวิตประจำวันในแบบในโลกปัจจุบันนะคะก็อันนี้ก็นะคะก็มีบทความของอันขออภัยค่ะของดินแดงนะคะเขียนว่าแบบทำไมว่าด้วยทุนของมาร์กยังสำคัญอยู่นะคะก็สามารถไปติดตามได้ค่ะโอเคค่ะก็คำถามที่3นะคะก็คืออยากรู้อะค่ะว่าการขูดรีดในแบบการผลิต iPhone อะไรอย่างเงี้ยมันเล่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องการล่าอาณานิคมสมัยใหม่บ้างค่ะจากที่บอกไปก็คือมีเรื่องแบบการกระจายการผลิตไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไปประเทศโลกประเทศแบบทางใต้ค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณเจริญมีเล่าตรงนี้คุณเจเรมี่ก็คิดหนักว่าจะพูดไงดีก็ถ้าเป็นอาณานิคมใหม่เนาะ neo-colonialism เนี่ยแล้วที่อาณานิคมใหม่ก็คือมันอาจจะต่างจากตอนที่ยุคที่ประเทศเหล่านี้เคยเป็นอาณานิคมประเทศโลกที่3หรือว่าประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมสมัยนั้นอาจจะเป็นอำนาจของต่างชาติเนาะรัฐบาลต่างชาติรัฐบาลจักรวรรดินิยมต่างๆเข้าไปควบคุมโดยตรงสั่งการโดยตรงแต่ปัจจุบันเนี่ยลัทธิอาณานิคมใหม่หรือว่าวิธีการขุดรีดแบบอาณานิคมใหม่คือว่ามันก็ไม่ใช่รัฐบาลของประเทศจักรวรรดิที่เข้าไปบงการแบบอย่างหน้าฉากโดยตรงเลยแต่เป็นรัฐบาลของประเทศนั้นเองที่จัดการให้เกิดรูปแบบการขุดรีดที่สูบกินเนาะ extraction จากประเทศโลกที่3เข้าสู่ประเทศโลกที่1อยู่ดีแต่ว่าเป็นในโหมดที่ว่าประเทศเหล่านั้นรัฐบาลประเทศเหล่านั้นทำกับคนในประเทศตัวเองครับคุณเจเรมี่บอกว่าเขาอาจจะต้องสารภาพว่าเขาไม่ได้อ่านงานneo-colonialismทั้งหมดผมก็ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะทำอย่างนั้นแล้วแต่เขามองว่าในความเข้าใจของเขามันเป็นรูปแบบหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเราอยู่กับรูปแบบอาณานิคมในแบบที่มันแตกต่างไปจากอดีตอาจจะเป็นว่าแต่ว่ายังเป็นรูปแบบของการเป็นเมืองขึ้นอยู่ใช้คำง่ายๆดีกว่ารูปแบบของการเป็นเมืองขึ้นในลักษณะที่เรายังตกเป็นทาสของทุนใหญ่เนาะที่เราต้องทำงานที่เสิร์ฟเขาไปผ่านรูปแบบที่อาจจะไม่ใช่หน้าฉากโดยตรงผมขอเติมว่ามันเป็นพลังทางเศรษฐกิจแล้วกันประมาณนั้นคือว่าทุนโดนบีบให้เราต้องทำอะไรบางอย่างแม้กระทั่งเราจะเป็นประเทศที่เชื่อว่ามีเอกราชมีเสรีแต่ว่าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หลายๆอย่างเพราะมีภาวะการบังคับทางอ้อมโดยไกลๆเนาะครับอันนี้น่าสนใจมากคุณเจเรมี่พูดถึงเรื่องของหนี้แล้วก็การจ่ายหนี้คืนที่ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนาะมันก็จะหมายความว่านายทุนหรือว่าทุนในฝั่งตะวันตกที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยมันมาจากการ
ริบเอาขูดรีดดึงเอาจากประเทศโลกที่3นะประเทศซีกโลกใต้อะไรต่างๆแล้วแต่ใช้คำดึงเอาไปเข้าหาตัวเองใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็กลับออฟเฟอร์หรือเสนออะไรเสนอเงินกู้ผ่านดอกเบี้ยที่จะมาดึงเอาผ่านแบบว่าอ๋ออยากช่วยก็เอาหนี้มาให้เพื่อให้คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนเป็นการดูดอีกขั้นหนึ่งทั้งที่ว่าอ๋อเป็นทุนที่มึงดึงเอาโทษคำหยาบนึงเป็นทุนที่เขาดึงเอาไปจากเราเนาะแล้วเขาก็ยังอ้างว่าอ๋อเขาใจดีที่จะให้เรายืมทุนเพื่อให้เราโตไปเป็นแบบเขาอันนี้ผมเติมเองโตไปแบบเขาก็คือว่าเขาเสนอทุนที่จริงๆแล้วเขาดึงออกไปจากเราอ่ะให้คืนกับเราแล้วยังเอาดอกเบี้ยจากเราไปอีกเป็นการผมอยากจะมองว่าเป็นการดึงไปทั้งสองระดับไปทีเดียวครับเขาคุณเจอร์มี่เขาก็อยากจะอ้างอิงไปถึงงานที่เขาประทับใจมั้งก็คือน่าจะใช่ก็คืองานของเลนินที่ว่าจักรวรรดินิยมขั้นสูงสุดของทุนนิยมนะชื่อหนังสือก็คือว่าตอนนั้นเลนินถ้าเขาจำไม่ผิดก็คือก็ยกตัวอย่างว่าด้วยบริษัทบริษัทของบริเตนหรือว่าในภาษาไทยจะเรียกว่าอังกฤษก็ได้เนาะอาจจะช่วยอาร์เจนตินาในการสร้างรถไฟเอาเงินเอาทุนเอาแรงงานสร้างทางรถไฟต่างๆแต่สุดท้ายคนอาร์เจนตินาก็ต้องจ่ายสิ่งพวกนี้เนาะสิ่งพวกนี้คือมันยังอยู่ในรูปแบบของอาณานิคมใหม่เนาะหมายว่าโครงการไว้กับโปรเจกต์ใช้คำนี้ก็ได้นะคำที่ใช้กันทั่วไปโครงการไว้กับโปรเจกต์หรือว่าโครงการใหญ่ๆต่างๆของประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจก็ได้ประเทศที่เป็นประเทศโลกที่มันก้าวหน้ากว่าทางทุนนิยมทางทุนนะมันก็จะพยายามจะให้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานกับโลกที่ยังไม่พัฒนาหรือว่าโลกซีกโลกใต้เพื่อไปเอาดึงแหล่งทรัพยากรจากที่นั้นไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาหรืออะไรก็ตามที่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากมายแล้วก็ทำให้คนแถวนั้นต้องตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ถูกทำลายแล้วผลประโยชน์ต่างก็จะดึงเข้าสู่ซีกโลกเหนือนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบอาณานิคมใหม่ที่คงอยู่แล้วก็คลับคล้ายคลับคากับสิ่งที่เลนินได้เขียนเอาไว้ในยุคศตวรรษที่20ศตวรรษที่18เอ้ย19 20ครับครับก่อนคือตอนที่คุณเจริญมีเล่าเนี่ยตัวเราเองก็รู้สึกว่าแบบมันมีเรื่องนึงที่แบบเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะแบบพูดถึงหรือว่าแบบขยายนิดๆนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของหนี้เนาะก็ในบทความเนี้ยค่ะเค้าก็เล่าว่าการที่สินค้าไปก็เขาเรียกว่าการที่การผลิตเนี่ยมันกระจายไปยังประเทศโลกที่3ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าหนี้ที่มาจากเขาเรียกวิกฤตเศรษฐกิจด้วยแล้วก็หนี้ที่มาจากแบบเขาเรียกว่าพอประเทศโลกที่3แบบเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเนี่ยมันเลยต้องทำให้ประเทศเหล่านี้ต้องกู้หนี้จากประเทศโลกที่1ผ่านแบบอย่างเช่นแบบ IMFหรืออะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นโครงการในการเปลี่ยนประเทศนั้นให้เป็นประเทศที่มันเขาเรียกว่าไงเป็นประเทศเสรีนิยมใหม่น่าจะจำไม่ผิดน่าจะชื่อแบบโครงการปรับโครงสร้างใช่โครงสร้างประมาณนี้นะคะก็อยากให้คุณเจริญมีช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าไงบทบาทของหนี้กับการเติบโตของแบบการผลิต iPhone หน่อยค่ะเมื่อกี้กระติ๊บถามเรื่องว่าเรื่องของหนี้เนี่ยมันมีกลไกเกี่ยวกับการผลิต iPhone ไงบ้างหรือเปล่าเนาะเจนนี่บอกว่ามันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาซะทีเดียวเพราะว่าในจีนไม่ค่อยได้ติดหนี้ใครส่วนใหญ่เป็นจีนนะซ้ำที่เป็นเจ้าหนี้แม้แต่เจ้าหนี้อเมริกาต่างเพราะฉะนั้นการผลิต iPhone กับเรื่องของกลไกหนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องตรงไปตรงมาอย่างนั้นแต่ว่าในกรณี iPhone เนี่ยแม้ว่าจีนอาจจะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์โดยตรงแต่ว่าประเทศอื่นๆที่ผลิตชิ้นส่วน iPhone อย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกแล้วมันถูกกระจายไปหลายที่นะก็มีความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันเจมี่พยายามนึกถึงว่าเวียดนามมีไหมเขาไม่แน่ใจว่าเวียดนามอาจจะไม่ได้ยืมใครแต่ว่าไม่ชัวร์กรณีแต่ว่าหลายๆที่อย่างเช่นในเหมืองต่างๆในเหมืองต่างๆผมว่าน่าจะเป็นในแถบแอฟริกานะก็คือเขาความสัมพันธ์ก็คือว่าในขณะที่เขาพยายามผลิตชิ้นส่วนนะป้อนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแร่ต่างๆลิเธียมหรืออะไรต่างๆที่เป็นแร่ที่จำเป็นต่อการผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็ต้องตั้งเหมืองตั้งเหมืองไม่พอต้องตั้งระบบขนส่งที่เชื่อมเหมืองไปสู่ท่าเรือนะเพื่อทำใ
กระบวนการการผลิต iPhone เนี่ยมันไปได้อย่างราบรื่นพวกนี้เขาต้องกู้เงินมาเพื่อสร้างโครงข่ายพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สร้างเหมืองเพื่อทำให้ตัวเองผลิตสินค้าไอ้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต iPhone ได้โดยที่เขาก็ต้องพอยืมมาก็ต้องจ่ายหนี้เข้าไปใช่ไหมประมาณนี้ก็คือว่าสุดท้ายก็อยู่ตกภายใต้อำนาจดอกเบี้ยอำนาจหนี้ต่างด้วยในขณะเดียวกันแล้วในกรณีนี้ก็คือปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยก็มีผลอย่างมากเพราะมันเป็นการตลกร้ายนะเพราะว่าส่วนใหญ่ประเทศที่ผลิตสินค้าที่มันถูกกระจายออกไปชิ้นส่วนต่างๆในแต่ละที่เนี่ยก็มักจะเป็นประเทศที่ถูกได้รับการทึกทักว่าอ๋อไม่ได้รับความเชื่อถือก็คือแบบจนมากแล้วคือในอัตราความคิดแบบพวกนักเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกโอ้พอคุณมีเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะไม่จ่ายหนี้กลับเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดอกเบี้ยมันสูงเพราะว่ามันยิ่ง high risk ต้อง high return high risk ของการที่คุณจะไม่คืนเงินเนี่ยความเสี่ยงสูงในการคุณจะไม่คืนเงินเนี่ยเราก็ต้องเก็บดอกเบี้ยสูงๆเนาะเพราะว่าคุณอาจจะไม่คืนเงินเราเงี้ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่สูงจนไม่สามารถคืนได้จริงไม่สามารถคืนได้จริงเพราะไม่สามารถคืนได้จริงมันก็จะมีอำนาจจากเจ้าหนี้เนาะไม่ว่าจะเป็น IMF หรือต่างๆเนาะที่เข้ามาบังคับให้เกิดการปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจการเมืองไม่ว่าจะเป็นขายแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการขายสินค้าต่างๆของรัฐบริการต่างๆให้เป็นของเอกชนทั้งหมดในแง่นี้พอในแง่นี้แล้วหมายความว่ามันนอกจากหนี้ที่มันสูงจนไม่สามารถจะจ่ายได้แล้วไม่ว่าคุณจะทำตาม IMF ขนาดไหนคุณก็โอกาสที่จะคุณจ่ายกลับได้คือมันน้อยมากมันจึงทำให้รัฐบาลเนี่ยทำทุกวิถีทางที่จะเอาใจแล้วก็ทำให้ต้องจ่ายหมายว่าเอาเงินจากทุกทางเพื่อจ่ายคืนแล้วก็สร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เกิดการกดขี่ขูดรีดเพื่อทำให้เกิดการสร้างงานสร้างเงินสร้างมูลค่าเพื่อไปตอบสนองกับต่อประเทศร่ำรวยที่มันให้เงินกู้ต่างๆนานามันก็เลยวงจรลูปอุบาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกับกรณีเมื่อกี้มากเลยก็คือเรื่องของการขูดรีดระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้เนาะเพราะว่าจะเห็นว่าแบบเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเรื่องเงินว่าแบบคุณแบบกู้มาแล้วคุณต้องคืนอะไรเงี้ยมันยังมีเรื่องของอำนาจการควบคุมด้วยว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนี้อ่ะคุณก็ต้องแบบเหมือนทำทุกทางเพื่อให้แบบปรับทุกอย่างหรือว่ายอมแบบว่าเขาเรื่องไงเดียสร้างการขูดรีดให้กับคนอื่นๆในประเทศอย่างเช่นแบบแรงงานในประเทศอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่าเหมือนกับวงจรของหนี้มันแบบดำเนินต่อไปได้ไม่ใช่เพื่อให้แก้หนี้เพราะว่าหนี้มันแก้ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อให้วงจรของแบบระบบหนี้มันดำเนินต่อไปได้ใช่ค่ะแล้วก็พอคำถามที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการขูดรีดระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะคะคำถามต่อไปนะคะเราจะมาถามกันว่าแรงงานในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้มีแบบประสบการณ์การถูกขูดรีดแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของ iPhone เนี่ยก็จะมีทั้งแรงงานที่เป็นแรงงานแบบแรงงานเขาเรียกไงแรงงานที่ทำในเชิงการผลิตอย่างเช่นแบบทำฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแรงงานที่เป็นในเชิงแบบการผลิตอวัตถุอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่แบบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศแบบอย่างเช่นซิลิคอนแวลเลย์อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็เราก็จะถามว่าแบบแรงงานสองกลุ่มเนี่ยมีการขูดรีดที่แตกต่างกันยังไงค่ะในแง่นี้ก็ถ้าทำเป็นตารางก็ได้ว่าอาจจะสามารถเทียบได้ว่าในแง่ที่ว่ามีความเหมือนกับความต่างระหว่างแรงงานในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะแรงงานในซีกโลกเหนือเนี่ยในประเทศหมายถึงว่าประเทศที่เป็นทุนนิยมที่ก้าวหน้านะนิยมที่อยู่ขั้นสูงเนี่ยมันมีขบวนการต่อสู้แรงงานมากมายมหาศาลแล้วก็ล้มตายกันไปนักต่อนักทำให้คอนดิชันหรือว่าสภาวะการทำงานอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ในแง่อันนี้คือข้อที่ผมพูดถึงความต่างแล้วคือในแง่ของการต่อสู้ในทุนนิยมเนี่ยทุนยมขั้นกว่าเนี่ยก็มีความต่างที่ว่าเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ว่าจะดูว่านายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างได้แย่ขนาดไหนเนี่ยอาจจะแย่น้อยกว่าประเทศที่เป็นทุนยมที่ยังเพิ่งเข้ามาในสนามหรือว่ามาในหลังๆหรือทุนยมที่อยู่ปลายแถวประมาณนี้เนาะแต่ว่าในความเหมือนคือพวกเขาก็คงต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการทำงานเพื่อเอาเงินไปซื้อของมากินมา
มาใช้เนาะเพื่อผลิตสร้างชีวิตต่างๆแต่ในแง่ความต่างเนี่ยคือว่านายจ้างจะกระทำต่อพวกเขาได้แย่มากแค่ไหนในอังกฤษก็จะมีลิมิตมีขอบเขตจำกัดเนาะด้วยเงื่อนไขของกฎหมายแล้วก็สภาพแรงงานและการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆแต่ว่าในมาเลเซียเขาเจเรมี่บอกว่าแทบอาจจะไม่มีขีดจำกัดเลยก็ตามก็ได้นะเหมือนพันโลจริงๆในไทยก็คือสำหรับไทยก็คือว่าพันโลนี่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นผ่านสื่อเนาะว่าขนาดไหนที่เขาจะโดนกดขี่เนาะแต่ดูอย่างครูก็ได้นะแค่ครูก็คือแบบว่าค่าจ้างนี่ไม่มีขั้นต่ำเนาะ4,000-3,000ต่อเดือนอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าคือพวกเนี้ยมันแบบคือมึงทำกับโทษทีคือทำกับแรงงานได้ขนาดนี้แล้วคือไม่มีความยังอายใดทั้งสิ้นเลยในประเทศที่อาจจะอยู่ซีกโลกใต้ที่ยังไม่มีการที่การต่อสู้อาจจะไม่เข้มข้นล้มตายขนาดนั้นมั้งณจุดนี้คุณเจมี่ก็พูดถึงตัวอย่างที่เขาอยากจะยกมาที่เขาคุยกับเพื่อนอยู่บ่อยๆคือว่าลองคิดถึงงานประเภทเดียวกันเป๊ะๆเลยก็ได้เช่นสมมติเป็นพันโรงพันโรงที่ทำความสะอาดโรงเรียนเหมือนกันทุกอย่างทุกประการนะในมาเลเซียกับในอังกฤษเนาะในมาเลเซียอาจจะแบบได้เงิน10ริงกิตนะเงินเดือนนี่คือตัวเลขสมมุตินะ10ริงกิตแล้วก็ในอังกฤษก็ได้10ปอนด์นะแล้วก็ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเนาะ5เท่าอย่างเงี้ยหมายความว่าพันโรงในอังกฤษมีผลิตภาพนะหรือการผลิตพลังการในพลังในที่ตัวเองสามารถผลิตได้หรือ productive อะไรต่างๆคือมากกว่าคนในมาเลเซีย5เท่าเหรอไม่ใช่ใช่มั้ยคือแบบว่าก็ทำงานเหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่ว่าทำไมถึงได้ค่าแรงมากกว่า5เท่าทำไมการขูดรีดในซีกโลกเหนือมันน้อยกว่าในซีกโลกใต้ในแง่นี้คุณเจเรมี่ก็เน้นย้ำถึงเรื่องของการต่อสู้นะของขบวนการแรงงานที่เขาอาจจะสามารถเซตมินิมัมเวจนะหรือว่าแรงงานไอ้ค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เรื่องของสภาวะการทำงานต่างๆได้แต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วคราวอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ค่าแรงหรือการขูดรีดค่าแรงที่มากขึ้นในประเทศซีกโลกเหนือกับการขูดรีดที่น้อยโดยเปรียบเทียบซีกโลกใต้อย่างนี้คือเรื่องของทุนที่มันไหลเวียนอยู่มหาศาลในซีกโลกเหนืออย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกว่ามันดูดกลืนจากซีกโลกใต้ไปทำให้ในทุนในซีกโลกเหนือสามารถที่จะจ่ายเพียงพอให้ขบวนการแรงงานไม่สไตร์ไม่หยุดงานไม่โจมตีต่อทุนได้ในระดับหนึ่งซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แล้วไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่เนาะแต่ในตอนเนี้ยเขามีเงินจ่ายเพื่อหยุดยั้งกระบวนการแรงงานในซีกโลกเหนือได้ณตอนนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการขูดรีดมันจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับอันนี้ผมเติมกับการต่อสู้ของกระบวนการแรงงานอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องของทุนด้วยมองได้2แบบเลยทีเดียว2มิติที่ช่วยกันอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือพูดถึงการต่อสู้ของแรงงานเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ว่าในทุนในหรือว่ากลุ่มทุนหรือว่าทุนโดยทั่วไปเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งในการกดขี่หรือกดทับการเคลื่อนไหวของการต่อสู้ขบวนการแรงงานในประเทศซีกโลกใต้อย่างมากนะครับโดยเฉพาะที่เรารู้กันดีในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโดนสนับสนุนนะแบ็คโดยกลุ่มทุนอย่างเช่นในอเมริกาอะไรต่างๆแล้วเป็นเช่นเดียวกันในละตินอเมริกาเนาะมันเกิดการสนับสนุนการกดทับกดขี่หยุดยั้งการประท้วงของขบวนการแรงงานไม่พอยังการมีการเซตระบบไม่ว่าจะเป็นเผด็จการต่างๆมาในรูปของไทยก็นีสลิดอ่ะเนาะเป็นตัวอย่างที่ชัดที่มีความสัมพันธ์กับอเมริกาได้รับเงินทุนมากมายเพื่อกดขี่ขบวนการแรงงานขบวนการคอมมิวนิสต์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นนะแม้กระทั่งการยึดอํานาจนะการรัฐประหารที่แบ็คโดยกลุ่มทุนจากซีกโลกเหนือเช่นในชิลีต่างๆซึ่งเราก็รู้กันดีว่า CIA เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆขึ้นมาเนาะเพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆการกดขี่หลายครั้งการกดขี่บนการแรงงานในซีกโลกใต้มันสามารถไล่ตามตัวการไปถึงซีกโลกเหนือได้ไม่ยากส่วนใหญ่เป็นกรณีที่แบบเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแน่นอนว่าเมื่อทุนใหญ่ที่อยู่ในประเทศซีกโลกเหนือต้องการแรงงานราคาถูกมันก็ต้องทำให้สภาพการทำงานของซีกโลกใต้เป็นประมาณนี้แล้วก็ไม่ให้เกิดกระบวนการแรงงานเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศตัวเองจะได้ใช้แรงงานราคาถูกต่อไปเติมก็อันนี้นะคะเราก็จะมีคือเราก็จะพูดไงเดียฟาลินแดงนะคะก็ได้ลงบทความเรื่องนี้ไปในเว็บไซต์ของลินแดงนะคะซึ่งก็มีผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะแต่ว่าก็จะมีคอลเลอร์ฟีดแบ็กนะคะจากหลายคนที่อาจจะแบบไม่เห็นด้วยกับบทความก็บอกว่าแบบ
ยังไงเราก็ต้องแบบใช้ iPhone อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากมาคุยกันว่าแล้วแบบสำหรับพวกเราที่แบบมองเห็นการกดขี่ใน iPhone เนี้ยเราควรที่จะแบบเขาเรียกไงเดี๋ยวมองกับกรณีนี้ยังไงมองกับตอบกลับคำถามนี้อย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้เราจะถามใครดีถามเจอร์มี่แล้วกันเนาะว่าแบบเจอร์มี่ก่อนค่ะถามเจอร์มี่ว่าแบบสมมติว่าคุณได้ยินว่าแบบเอ้ยยังไงเราแบบเราก็ยังใช้ iPhone อยู่อย่างเงี้ยคุณจะแบบตอบกลับไปยังไงอ่ะเอ้ยผมแปลเจอร์มี่แล้วก็เติมหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าอยากให้ดิสคัสหมายว่าคนหลังม่านวงการมาที่ขำก็คือว่าเจอร์มี่ก็พูดถึงว่าเขาก็ได้ยินคำถามนี้มาบ่อยแม้กระทั่งในพอดคาสต์ของเพื่อนเขาว่าเอ้ยทำไมเป็นโซเชียลลิสต์หมายว่านักสังคมนิยมต้องใช้ iPhone ใช้ MacBook อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าความคิดของเขาก็มาร์กซิสต์คลาสสิกนะเราไม่สามารถแปลงเปลี่ยนแปลงสังคมได้จากภายนอกเราต้องเปลี่ยนไปข้างในแล้วเครื่องมือพวกนี้ทำให้เรามีส่วนร่วมสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมได้นะแล้วก็โอเคเขาบอกว่าบางคนอาจจะเชื่อว่าอาจจะเข้าป่าจับปืนแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างนะแต่เขาคิดว่ามันก็ต้องเปลี่ยนจากกลไกภายในของทุนนิยมนะสำหรับผมจริงก็จริงมันคลาสสิกไหมมันว่าขอพูดภาษาไทยก่อนไม่รู้จะแปลได้ภาษาไทยคือว่ามันคลาสสิกไหมถ้ามันคือผมก็ไม่อยากจะเล่นมีมนะแต่ว่ามันก็ต้องเล่นอ่ะเพราะว่าจริงมันก็เข้าใจง่ายคือว่าเหมือนกับแบบคนที่บอกว่าไม่รักเจ้าทำไมต้องใช้แบงค์เจ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคือว่ามันก็อยู่ในสังคมนั้นน่ะหมายถึงว่าเราโดนบังคับด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมโอเคถ้ามันมียังไงอ่ะแบบก็เราอยากเปลี่ยนแปลงสังคมนี้มั้ยเราก็อยู่ในสังคมนี้แล้วก็ใช้เหมือนกับไอ้พวกอะไรริพับลิกันมันก็ต้องอยู่ในสังคมกษัตริย์มั้ยหมายถึงว่าเหมือนหรือว่าคนที่ไม่เอาเจ้าไม่ใช่ไม่หมายถึงโดยทั่วไปประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันก็ถ้าสมมติประเทศนั้นมีเจ้ามันก็ต้องถ้าเราแบงค์มันเป็นหน้าเจ้าเนี่ยมันก็ต้องใช้แบงค์เจ้าไม่งั้นมันจะเอาอะไรเด็กอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าเราต้องทำงานภายใต้คอมพิวเตอร์ที่มันผลิตโดยระบบทุนนิยมแล้วเราไม่ทำหมายความว่าไงคือให้เราไปตายอย่างเงี้ยเหรอมันแบบว่าจริงๆมันผมไม่อยากจะตอบคำถามนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีบทความที่เขียนไว้แล้วในดินแดงเนาะแล้วผมคิดว่าหลายคนน่าจะได้อ่านแล้วเพราะมันบทความที่ถูกแชร์เยอะมากความเรื่องว่าทำไมแบบสมมติยงใช้ iPhone อะไรเงี้ยมีเขียนไว้แล้วความสั้นๆนะเพื่อนผมเขียนไว้ในดินแดงนี่แหละคุณเจเรมี่ก็บอกว่ามันตลกนะเพราะว่าก็น่าจะมาจากคนที่ตั้งคำถามเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ก็อยู่ในหมดอยู่ในวิธีการผลิตแบบทุนนิยมนี่แหละเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ในศักดินาหรือว่าระบบทาสอะไรต่างๆนะเพราะว่าเขาคิดว่าอ๋อนี่แหละระบบที่กูอยู่แล้วก็เป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วสุดยอดในโลกไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วก็การผลิตต่างๆเนี่ยมันวิลิสมาหลาเหลือเกินนะอันนี้อาจจะใส่ความเกินจริงหน่อยแต่ว่านั่นแหละก็คือพวกเขาไม่มีผมอยากจะเติมว่าพวกเขาไม่มีจินตนาการนะคือในโลกอื่นๆแล้วเขาคิดว่าไม่เชื่อในความเป็นไปได้ใหม่ๆอย่างเช่นว่าสังคมนิยมไม่อยากจะทำสิ่งเหล่านี้ได้หรอกซึ่งคุณเจมี่บอกว่าผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะหมายว่ามันทำได้อะไรเงี้ยถ้าพาราเฟสนิดหน่อยครับซึ่งคุณเจมี่บอกว่าเดี๋ยวเติมทีหลังคุณเจมี่บอกว่าสำหรับเขาคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วเขาคิดว่าน่าจะเห็นเร็วๆนี้แหละว่ามันทำได้ว่าไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่มันซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน iPhone หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะผลิตจากรูปแบบการผลิตแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์หรือว่าเป็นสังคมนิยมอะไรต่างๆแล้วแต่เราจะคิดถึงที่มันไม่ใช่รูปแบบการผลิตแบบนี้ซึ่งมันไม่น่าที่จะแบบเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นคือเขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้เนาะแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยผมอยากเติมตรงนี้ว่าลองมองถึงรูปแบบการผลิตแบบ open source ก็ได้กระบวนการซอฟต์แวร์เสรีหรือกระบวนการซอฟต์แวร์เปิดโค้ดอะไรเงี้ยคือแรงใจการผลิตไม่ได้มาจากค่าจ้างแน่นอน คือแม้แต่ Linus ที่คนที่คิด Linux kernel เองก็จะบอกว่า just for fun แต่ just for fun เนี่ยคือเป็น Linux เนี่ยเป็นฐานของเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกหรือว่าแม้กระทั่ง Android ก็ใช้ kernel ก็คือว่าแกนกลางมันเป็น Linux ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีมูลค่ามากมายมหาศาลแต่ว่าไลนัสไม่ได้ค่าตอบแทนเท่านั้นน่ะนึกออกมั้ยหมายว่าถ้าสมมุติเข้ามาขายมันมูลค่ามันเยอะแต่ว่ามูลค่านี้เค้าไม่ได้ทําเพื่อเงินเพื่อมูลค่าอะไรต่างแต่ว่าเพื่อความสนุกเพราะฉะนั้นวิธีการผลิตในแบบอื่นมันก็เป็นไปได้ผมไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นวิธีการผลิตที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยยังไงก็ตามเค้าก็อยู่ในรูปแบบของทุนนิยมนะเค้าก็ต้อง
หาเงินมาเพื่อดำรงชีวิตอยู่แต่หมายว่าโดยหลักๆแล้วเขาไม่ได้มาจากไอ้อุดมการณ์ว่าได้ว่าคุณต้องมีแรงจูงใจในการทำงานคุณถึงจะผลิตสร้างสิ่งดีๆสิ่งที่คอมเพล็กซ์ได้เนาะแม้กระทั่งมันมีเรื่องตลกข่าวหนึ่งก็คือ PlayStation นะอันนี้ Sony ขาย PlayStation รุ่นที่แบบสามารถเล่น Play 1ได้โดยที่จริงแล้วเขาไปแกะโค้ดมาแล้วว่าอ๋อไอ้โค้ดที่มึงเอามาใช้มันมาจากโปรแกรมที่จำลอง Play 1ที่มันเป็น Open Source หรือแม้กระทั่งPlayStation เองตัว Kernel มันเป็น FreeBSD เนาะซึ่งมาจากการผลิตในกลุ่มที่เป็นกระบวนการซอฟต์แวร์เสรีเหมือนกันแต่ว่าเอาไปปิดซอร์สแล้วก็มาขายอะไรอย่างนี้หรือกระทั่งแม้กระทั่ง Visual Basic Visual Studio Code ถ้าคนอยู่ซอฟต์แวร์ก็จะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่Microsoft ให้เปิดให้เกิดการระดมคนมาผลิตโดยที่ไม่จ่ายค่าจ้างนะเพราะว่าเขาเปิดเป็น Open Source Software Community แล้วก็เอามาผลิตแล้วเขาก็เอาซอฟต์แวร์นั้นมาใช้งานได้นี่คือมองในแง่นึงก็คือทุนมันก็หาทางจับเอาวิธีการผลิตแบบอื่นมาให้เปรียบโยกของมันแต่ว่าพูดง่ายคือจะแสดงเห็นว่าไอ้วิธีการผลิตแบบอื่นที่มันไม่ได้มาจากค่าจ้างเนี่ยมันก็สร้างสิ่งที่คอมเพล็กซ์ได้ในปัจจุบันนะผมอยากจะยกตัวอย่างนี้ครับคุณเจเรมี่บอกคือช่วงต้นผมลืมโทษทีอาจจะมีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นิดหน่อยแต่ว่าช่วงหลังก็คือพูดถึงเรื่องของอะไรนะของ Open Source เนี่ยคุณเจเรมี่บอกว่าพูดถึง Eric Olien Light เนาะคุณผมเน้นนิดนึงว่ามันมีหนังสือแปลไทยอันนึงที่3ย่านเขาแปลโฆษณาให้เลยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก็คือไอ้เรื่องเราจะต่อต้านฮิวแมนอย่างไรในตอนที่21เนาะนั่นแหละคุณอิริกโอลินไรท์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการเข้ามีส่วนร่วมของขบวนการมวลชนขนาดใหญ่แบบเนี้ยมันอาจจะเป็นรูปแบบที่เป็นโพสต์โซเชียลิสต์โปรดักชันก็ได้โพสต์แคปิตอลิสต์โปรดักชันก็ได้คือรูปแบบการผลิตหลังสังคมนิยมแบบเก่าหลังทุนนิยมก็ได้นะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอะไรที่เขาสนใจเนาะแล้วก็นั่นแหละคือตอนแรกลืมไปหน่อยนึงกระทิปมีอะไรจะเติมแต่ผมคิดว่าหลักๆก็คือเป็นช่วงหลังเลยนะเรื่องว่าอ๋อใช่ลืมก่อนละก็คือพูดว่าความคิดแบบนี้มันก็เป็นความคิดที่ติดอยู่กับสัจจนิยมแบบทุนก็คือว่าเราคิดถึงวิธีการผลิตแบบอื่นไม่ได้ซึ่งมีบทความในดินแดงเนาะไม่ว่าคุณเจเรมี่เขียนเองหรือว่าเป็นความของ Royalist Capitalismเรียลลิซึมของผู้เขียนอีกคนแล้วกันเขาไม่ค่อยอยากเปิดเผยชื่อเท่าไหร่ประมาณนี้กระทิปมีอะไรคิดมีความคิดอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้คือติ๊บก็คิดแบบว่าพอพูดถึงเรื่องแบบการผลิตเขาเรียกไงเดียจินตนาการใหม่เกี่ยวกับเรื่องแบบระบบทุนนิยมแล้วก็เรื่องการผลิตสินค้าอะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นกรณีไอโฟนอ่ะคือโอเคเราอาจจะนึกออกว่าแบบถ้าแบบว่าจะพูดไงดีอะถ้าเป็นสังคมแบบว่าคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยการผลิตมันจะแบบเป็นยังไงอาจจะเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ทุนนิยมอย่างเช่นแบบสหกรณ์อาจจะเป็นแบบการรวมกลุ่มกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าพอมาเป็นกรณีไอโฟนที่แบบว่าการผลิตส่วนต่างๆมันอยู่แบบแยกที่กันแบบอยู่ห่างมันอยู่กระจายกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่างานแต่ละงานมันเป็นงานที่มันมีความแบบมันหนักมากจะพูดไงเดียใช้คำไม่ถูกแต่แบบมันหนักอะอย่างเช่นงานแบบเหมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานแบบงานในโรงงานผลิตเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ากว่าจะได้เอาโฟนมาเครื่องนึงมันต้องมีการขนส่งเยอะอะไรเงี้ยซึ่งพอมาคิดดูอีกทีหนูรู้สึกว่าพอมาเป็นถ้าเกิดว่ามันแบบสังคมนิยมมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าแบบหนูก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่บอกว่าแบบมันจะเป็นยังไงซึ่งเท่าที่หนูคิดอ่ะหนูก็อาจจะแบบมองได้ว่าแบบไอ้เรื่องการผลิตอ่ะมันอาจจะแบบจะพูดไงดีอ่ะไอ้เรื่องวิธีการผลิตมันอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องที่จะพูดไงดีอ่ะคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเหนือกว่าวิธีการผลิตก็คือประเทศซีกโลกใต้ก็อาจจะแบบมีเขาเรียกว่าไงเดียมีการขนเขาเรียกว่าไงเดียอารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางแผนการผลิตเส้นทางการผลิตด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าอย่างเช่นแบบว่าพอมาเป็นการผลิตไอโฟนในโลกสังคมนิยมการผลิตอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดขายเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือขึ้นอยู่กับเอ้ยมันแบบผลิตเยอะๆเราขายหมดในรอบเดียวแต่อาจจะเหมือนกับผลิตตามแบบคัสตอมอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
อันนี้ก็อาจเป็นความคิดที่พูดขึ้นมาตอนที่ฟังหมอมีนกับคุณเจเรมี่พูดนะคะประมาณว่าจริงๆหมายถึงว่าไอเดียของกระทิบก็คือผมเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าน่าจะมาจากการที่ผู้ผลิตก็จะสามารถตัดสินใจการผลิตด้วยตัวเองได้นะก็คือจริงมันเป็นไอเดียขององค์อธิปัตย์ในตัวเองแบบของที่ผู้ผลิตสามารถปลดจากการครอบงำสมมติพูดถึงก็คือการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้จากไม่ตกเป็นทาสทางเศรษฐกิจของประเทศซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ผู้ผลิตอาจจะต้องสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะผลิตอะไรแล้วก็การผลิตจะไม่ใช่เรื่องของการเน้นไปที่กำไรยอดขายที่มันทำให้เกิดประสิทธิภาพในทางการขายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องว่าใครอยากผลิตอะไรก็สามารถผลิตได้โดยที่แบบปลดจากพันธนาการด้านการถูกบีบบังคับให้ผลิตบางสิ่งบางอย่างจริงผมอยากจะเติมตรงนี้ว่ามันบัดซบมากในการผลิตปัจจุบันก็คือว่ามันผลิตในสถานที่จริงๆเหมือนเรชชั่นแนลแล้วว่าสิ่งความคิดของเขาก็คือว่าโอบางที่ต้องผลิตที่ตัวเองเก่งที่สุดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการผลิตอะไรมันเป็นการกำหนดจากการต่อสู้ของแรงงานด้วยแล้วก็เรื่องของอำนาจทางการเมืองระดับโลกเนาะทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ว่าบางทีคุณจะผลิตอะไรสับปะรดกระป๋องคุณก็ผลิตอยู่ที่นึงแล้วคุณก็บินไปใส่กล่องที่นึงแล้วคุณก็บินกลับมาขายที่นึงอะไรเงี้ยทางที่แบบมันเปลืองคอสมากมันเปลืองอันนี้มากเลยถ้าคิดถึงทางธรรมชาตินะถ้าคิดถึงทางทรัพยากรมันเปลืองแต่ว่ามันถูกในแง่ของแรงงานและทุนมันก็คือต้องการในสิ่งนี้ก็คือแรงงานที่ถูกสุดคือคอสของคุณนะมันเป็นคอสที่นับบางสิ่งแล้วไม่นับบางสิ่งจริงเรื่องนี้ฟังในไลฟ์แซนอีพี3โฆษณานั่นแหละก็เรื่องว่าจริงๆทุนมันไม่ได้นับทุกอย่างนะว่าเป็นเงินบางอย่างมันไม่ได้จ่ายอ่ะฉะนั้นมันก็ดึงเอาบางอย่างไปฟรีทั้งที่ซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วมันก็ทำให้แบบระบบทุนมันไม่ได้มีเหตุผลในลักษณะที่ว่าประสิทธิภาพดีที่สุดใช้คอสน้อยที่สุดไม่ใช่มันใช้คอสที่มันคิดน้อยที่สุดแต่คอสที่มันไม่จ่ายมีเยอะมากแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นการผลิตแบบบัดซบแบบนี้ว่าอ๋อคุณจะผลิตที่นี้แล้วไปส่งไปบินที่นี้มาอีกที่นึงแบบมันเพื่ออะไรอ่ะคือมันก็ผลิตในที่ใกล้ๆกันเนาะเหมือนว่าในคุณเข้าห้องห้างสินค้าเนี่ยคุณก็แบบซื้อสินค้าได้ทั่วโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำกำไรได้มากคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าคนผลิตจะลำบากแค่ไหนคุณไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วพวกนี้มันฉาบด้วยความสวยงามที่อยู่บนหน้าคุณแม้กระทั่งคุณรู้ดีว่าเบื้องหลังมันแย่ขนาดไหนแต่ว่าคุณก็ยังแบบยังทำมันต่อไปเพราะว่าเราอยู่ในโลกแบบนี้แน่นอนแล้วก็อย่างก็คือว่ามันแบบมันสร้างฝันให้กับพวกนักอุดมการณ์ทางคุณนิยมด้วยว่าเออเนี่ยคือแม่งสุดยอดที่สุดแล้วทั้งที่แบบบางทีถ้าเราผลิตในแบบอื่นมันอาจจะผมเห็นด้วยว่ามันอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ได้แบบขนาดนี้แต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะนับในสิ่งที่ทุนนิยมไม่นับมาร่วมด้วยเจเรมี่เสนอว่าอันนึงที่เขาแบบคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเรื่องนี้มันพูดได้หลายประเด็นนะอันนึงที่เขาเน้นก็คือว่าอย่างเช่นตัวอย่างสมาร์ทโฟนเพราะว่ากรณีนี้พูดถึงไอโฟนเขาอาจจะได้iPhone ที่มัน stable มากกว่านี้อาจจะไม่ต้องซื้อ iPhone ทุก2ปีอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นแบบเก็บกักอะไรทำกำไรเราจะทำสินค้าที่มันอยู่ได้นานๆแล้วก็มีผลดีต่อผู้ผลิตผู้บริโภคทั้งหมดก็ได้เพราะเราไม่ได้เน้นกำไรเนี่ยเราไม่ได้ต้องขายเยอะเราเน้นเพื่อใช้งานครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเจเรมี่พูดถึงการที่เขาไปคุยกับเพื่อนแล้วกันในพอดคาสต์อะไรสักอย่างว่าเขาไปฟังมั้งถ้าจะไปฟังพอดคาสต์ที่เป็นนักวิชาการเรื่องโซเวียตศึกษานะที่เขาเคยโตในโซเวียตว่าแบบเฮ้ยไอเดียของปกติของเราเพราะว่าเฮ้ยในโซเวียตหรือในสังคมนิยมอาจจะเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อไม่มีอะไรที่ซื้อไม่มีอะไรที่เลือกนู่นนี่นั่นคือไม่สนุกเหมือนอยู่ในใจกลางของทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ผมอยากเติมว่าจริงมันก็ไม่ได้สนุกไปทุกคนนะทุนนิยมบางคนก็คือมันสนุกที่เห็นคนอื่นสนุกนะแต่ว่าบางทีเราไม่มีตังค์แล้วก็ไม่ได้สนุกได้นะก็แต่ว่าถ้าอยู่ในทุนในสังคมอย่างโซเวียตตัวอย่างของสังคมนิยมที่เคยเกิดขึ้นจริงนะก็ประมาณนึงนะก็คือว่าในเมื่อคุณมีงานมีบ้านมีสิ่งที่คุณแบบคือคุณไม่ตายแน่ๆแล้วอย่างเงี้ยคือในทุนนิยมคุณก็ต้องดิ้นรนเพื่อหางานให้มันแบบสเตเบิลนะไม่คุณบางทีสมัยนี้ทำงานเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่มีเวลานู่นเวลานี่แต่ว่าในสังคมอย่างเช่นตัวอย่างเช่นโซเวียตเลยง่ายๆไม่ต้องพูดถึงสังคมที่มันยังไม่มีเลยในโซเวียตเลยก็ได้นักวิชาการโซเวียตศึกษาบอกว่าในยุคนั้นน่ะกลายว่าคนสนุกด้วยนะเพราะว่าคุณไม่ต้องกังวลถึงเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหาเหวอะไรเพราะมันการันตีหมดคุณก็สามารถไปศึกษาอะไรก็ได้ศึกษาภาษาศึกษาศิลปะวิทยาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แบบทำนู่นทำนี่ที่คุณ
คุณไม่ต้องมากังวลเรื่องชีวิตรอดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์หรือความสนุกที่มากไปกว่าการมาเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะไอ้ตรงนี้ชอบมากอยากจะเติมอีกหน่อยเติมให้เจอร์มี่นิดหน่อยว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจจะขายหนังสือเขาดิไม่ได้ไม่ต้องขายแล้วกันเพราะว่าเราจะขายมากก็ไม่ได้โดนด่าก็คือว่าในมันมีเพื่อนเคยพูดถึงเรื่องสังคมกีฬาเพราะจริงจริงมันก็ประเด็นเหมือนในโซเวียตอะกีฬาแม้กระทั่งในยุโรปตะวันออกก็กลายเป็นว่ากีฬาหลายประเภทก็เฟื่องฟูเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐไม่ต้องจำเป็นต้องอุดหนุนกีฬาบางอย่างหรือว่าทุนอะมันไม่ต้องแบบเน้นกีฬาเช่นกีฬาที่มีคนดูเยอะไม่ต้องนะคือมันก็แค่เอาให้คนอยากเล่นอะไรก็เล่นเพราะฉะนั้นอะกีฬาหลายๆประเทศมันก็แบบหลากหลายมากไม่จำเป็นต้องแบบว่าเน้นฟุตบอลเพื่อเอาฟีฟFA ครับเอาแชมป์โลกอะไรเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันทำกำไรมากกว่าไม่ต้องไงคือมันก็คุณอยากเล่นอะไรก็เล่นอ่ะคุณมีสนามทุกอย่างเพราะว่ารัฐจัดให้เป็นพื้นฐานแล้วไม่ได้อุดหนุนอะไรพิเศษแล้วก็คุณเจเรมี่ก็คอนคลูชันได้อย่างสวยงามว่าจริงผมว่าอันนี้เป็นเมนพอยต์เลยเป็นคีย์หลักของนักของมาร์กซิสต์เลยว่าทำไมเราถึงอยากไปอยู่ในสังคมนิยมเพราะว่าหมายความว่ามันเป็นสังคมที่เราคิดถึงการผลิตในลักษณะที่มันผลิตในสิ่งที่ต้องผลิตแน่นอนคุณก็ต้องล้างถ้วยล้างจานล้างแก้วไม่งั้นคุณจะก็ติดเชื้อตายอะไรงี้ไหมหรือคุณผลิตนู่นผลิตนั่นมาเพื่อแบบ just นี่ผมขอแปลงนิดหน่อยขอเติมหน่อยว่า just for living คือแทนที่ว่าจะผลิตเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่มินิมัมนะแต่ว่าผลิตแบบให้ได้แหละค่าจ้างมามินิมัมแต่ว่าเราผลิตเพื่อให้แบบเราอยู่ได้เป็นขั้นต่ำแล้วก็ที่เหลือเราก็แบบทำอะไรก็ทำเล่นเกมสร้างเกมออกกำลังกายทำอะไรก็ได้ปีนเขาปีนต้นไม้นะมันมีเพื่อนผมชอบปีนต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยคือมันสังคมนิยมมันควรจะสนุกอ่ะมันควรจะทำงานในสิ่งที่จำเป็นแค่จำเป็นนะปัจจุบันคือเราทำงานเกินจำเป็นในที่ว่าเราผลิต iPhone บ่อยทุกปี2ปีครึ่งปีโดยที่แบบคือมันผลิตเพื่อกำไรไงมันไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้ให้นานใช้แค่จำเป็นไม่มีใครอยากจะทำงานตลอดทั้งวันนะแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่นักสังคมนิยมต้องการคือเราทำงานแหละคือมันมีงานที่ต้องทำอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีไงอย่างงานทางการสาธารณสุขเนี่ยหมอพยาบาลใช่ไหมนักรังสีวิทยาครูอะไรต่างๆหรือว่าพันโรงหรือว่าคนทำความสะอาดต่างๆทั้งหมดต้องมีอ่ะมันเป็นงานที่ต้องมีอ่ะแต่ว่างานแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะเพราะมันเป็นงานที่คุณสร้างมาเพื่อทำให้มันเกิดยอดขายอ่ะอะไรเงี้ยงานก็จะลดลงไงเพราะงานนี้ลดลงเราก็มีเวลาการทำงานที่น้อยลงใช่ไหมเราก็แบ่งการทำงานสิ่งที่จำเป็นอ่ะพอเราแบ่งกันงานก็จะน้อยลงงานน้อยลงแล้วก็มีเวลาว่างมากขึ้นเวลาว่างนั่นแหละมันคือสิ่งที่สนุกในสังคมนิยมเจเรมี่คุณเจเรมี่เขาพูดถึงนี่มีโฆษณาอันนี้แซงแล้วเจเรมี่เคยพูดถึงเรื่องเวสเทิร์นเรื่องเศรษฐกิจในตะวันตกไรแล้วก็เศรษฐกิจของมาเลเซียนะครับในอันไลแซนepisode 55กับ50กับ43แล้ว55พูดถึงเศรษฐกิจตะวันตกแล้วก็43พูดถึงเศรษฐกิจมาเลเซียเนาะมีแล้วนะครับก็ฟังดูได้ในพอดคาสต์อันไลแซนด้วยแหละครับเราพูดกันมานานมากเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะสนุกมากเลยจริงรู้สึกว่าแบบมันจะพูดไงมันเปิดโลกมากทั้งตัวบทความแล้วก็ทั้งแบบที่เราคุยกันวันเนี้ยเหมือนมันเขาเรียกว่าไงดีอะเหมือนมันตีจากแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เราแบบเรียนมาสมัยประถมอะไรอย่างเงี้ยหรือความเชื่อที่ว่าแบบการเขาเรียกการผลิตแบบเทคโนโลยีต่างๆมันน่าจะทำให้แบบว่าประเทศโลกที่สามแบบเติบโตอะไรอย่างเงี้ยคนมีงานทำหรือว่าเรื่องของการแบบการกระจายแบบมูลค่าไปสู่แบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันก็คือแบบมันคือมีการขูดรีดเยอะมากแล้วก็อย่างกรณีที่แบบว่าที่แบบน่าสะเทือนใจมากๆก็คืออย่างเช่นแบบการฆ่าตัวตายในแบบ Foxconn อะไรเงี้ยใช่นะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการคุยที่แบบถือว่าเป็นการคุยที่เขาเรียกว่าไงดีเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณทั้งคุณเจเรมี่นะคะแล้วก็หมอมีนที่มาช่วยแปลในวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่ฟังพอดแคสต์ Analyzerในเอพิโซดนี้นะคะก็อย่าลืมไปตามในเอพิโซด5นะคะภาษาอังกฤษเรื่อง
Western Economics นะคะแล้วก็เอพิโซดที่43เรื่องมาเลเซียค่ะแล้วก็พี่มีนมีอะไรจะเสริมไหมไม่ใช่หรอกผมแค่จะบอกว่าผมไม่ได้แปลคำต่อคำนะบางทีสรุปบางทีแอดอะไรไปบ้างถ้ายังไงลองฟังสังเกตด้วยก็ดีก็ได้ครับค่ะก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณหมอมีนแล้วก็เจอร์มี่ค่ะด้วยค่ะแล้วก็ติดตามอันไลน์แชร์ตอนต่อเรื่อยๆเลยนะโทษค่ะครับมาครับ